วันจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบส่งท้ายปี2566สมศักดิ์ศรีรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศศึกวันลุมพินี46จัดเต็มโปรแกรมสุดเดือดชิงเข็มขัดแชมป์โลกถึง3เส้นออกอากาศสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกโดยอัดแน่นด้วยยอดฝีมือแถวหน้าระดับ5ดาวทั้งสิ้น11คู่พร้อมประชันฝีมือกันบนเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้คู่เอกฟ้าหยุดโลกซ้ายดาราตะวันฉายพีเคสัญชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์วัย24ปีจากชลบุรีพร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2วัดแกร่งรุ่นพี่ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันวัย33ปีจากพัทลุงที่ปัจจุบันล้างผู้ท้าชิงอันดับ1ของแรงกิ้งรุ่นนี้หลังจากทั้งคู่ต้องคลาดแคล้วกันมาถึง2ครั้งก็ได้เลิกงามยามดีที่2ยอดฝีมือแห่งยุคกลับมาประชันหน้าในสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมเกินร้อยด้านตะวันฉายหลังจากนั่งแท่นแชมป์โลกราชันวันมวยไทยของรุ่นนี้เมื่อเดือนกันยายน2565เขาสามารถล้างเข็มขัดครั้งแรกสำเร็จจากผู้ท้าชิงจามานยูซุฟอฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและครั้งนี้ถือเป็นการพิสูจน์ตัวของเขาอีกครั้งเมื่อต้องเจอกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายอย่างซุปเปอร์บอลขณะที่ซุปเปอร์บอลอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันขอทำตามฝันในการข้ามสายมาล่าเข็มขัดมวยไทยเพื่อทวงความยิ่งใหญ่ในฐานะเจ้าบัลลังก์และยังจะได้ชื่อว่าครองเข็มขัดทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งพิสูจน์ฝีมือในการเป็นนักชกเก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนขณะที่คู่รองเป็นเวลาทวงแค้นของพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์เวทเฉพาะการ115-125ปอนวัย29ปีเปิดศึกรวบบัลลังก์และล้างตาคู่ปรับเก่าโจเซฟราซิลีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันวัย32ปีจากแดนมักกะโรนีหลังจากที่พระจันทร์ฉายอดีตราชันของรุ่นนี้พลาดท่าถูกโจเซฟราซิลีที่ถูกมองเป็นมวยรองในขณะนั้นกระชากเข็มขัดไปแบบพลิกล็อกช็อกโลกเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจกลับมาทวงบัลลังก์จากคู่แข่งตัวฉกาจโดยตัดสินใจลงสู้ศึกกับเจ้าตำนาน 3A กับย่าง5ดาวที่เขาเคยแย่งเข็มขัดมาได้อีกครั้งเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะการของรุ่นนี้โดยหมายใจว่าจะคว้าสิทธิ์ขึ้นประจันหน้ากับราชันคู่ปรับเพื่อทวงบัลลังก์คืนด้านโจเซฟราซิลีกลับมาป้องเข็มขัดจากคู่ปรับเก่าหลังบาดเจ็บอยู่นานเป็นปีการกลับมาในครั้งนี้เจ้าตัวตั้งใจป้องกันบัลลังก์สุดชีวิตและพร้อมหักประกาศเซียนย้ำชัยให้สิ้นข้อสงสัยทั้งหมดทั้งมวลด้านเดอะควีนเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มนักชกสาวแกร่งวัย21ปีจากชลบุรีฟอร์มแรงต้อนผู้ชกแบบไม่ครบยกมาแล้ว4ไฟติดรับโอกาสทองดวลฝีมือตัวแม่จากฝรั่งเศสอนิสาเม็กเซนวัย35ปีดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายสมัยโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115ปอนด์เป็นเดิมพันเพชรจีจ้าสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมจากศึกวันลุมพินีจนกระทั่งเลื่อนชั้นมาเป็นนักกีฬาวันเต็มตัวพร้อมรับความท้าทายข้ามสายมาชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตและมีเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลกติดปลายนวมขณะที่อนิสาเม็กเซนเจ้าของดีกรีแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง7สมัยได้ชื่อว่าเป็นนักชกหญิงที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนเดินหน้าภารกิจล่าเข็มขัดแชมป์โลกวันซึ่งเป็นเข็มขัดแชมป์โลกที่เธอใหม่ปองมาเก็บสะสมไว้ในคอลเลกชันหลังกวาดแชมป์มาเกือบหมดแล้วจากหลายสถาบันทั่วโลกนอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้เห็นการกลับมาของน้องโอฮามามวยไทยปะทะมวยหนุ่มเจนใหม่ไฟแรงนิโคคาริโลขณะที่เสกสรรออขวัญเมืองลุ้นเก็บแต้มชัยไร้พ่ายไฟที่8ส่งท้ายปีปะทะเดือดลิเวอร์แดสนักชกจอมซ่าจากออสเตรเลียรวมด้วยเมืองไทยพีเคสัญชัยที่กดน้ำหนักลงมาสู้กับมวยรุ่นน้องก้านยาวนาบิลอานานและกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยเตรียมรับมือนักชกจอมแกร่งฟาริยาอามินิปัวยังไม่หมดเท่านี้ยังมีตัวตึงประจำรายการวันลุมพินีพาเลทขึ้นโชว์ฝีมือได้แก่เสือแบ็กทอพาน49เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์เพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งและยอดกิตติดาสอสมหมายรวมอัดแน่น11คู่สำหรับศึกวันลุมพินี46ศุกร์ที่22ธันวาคมนี้จะมีการถ่ายทอดสดสู่สายตาแฟนๆที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามช่องทางต่อไปนี้ Facebook One Championship Thailand และ YouTube One Championship ออกอากาศคู่แรกเวลา 19:30 นจนจบคู่ที่6ช่อง7 HD ออกอากาศเวลา 20:30 นถึง 23:30 นหรือประมาณคู่4ถึงคู่เอกและ watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน